สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันในวันอาทิตย์พร้อมกับข่าวใหญ่ในรัวโอเทฟอร์ดครับเมื่อมีข่าวว่าคริสตียโนโรนัลโดศูนหน้าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการย้ายออกจากทีมครับเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงครับมีตื้นลึกหนาบางยังไงอยากจะออกจริงหรือเปล่าหรือว่าต้องการกดดันใครบางคนถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ กลายเป็นข่าวคือฮาเพียงแค่ช่วงค่ำคืนครับเมื่อมีรายงานจากสื่ออย่าง s u n เด y ์ไทมว่าคริสเตียโนโรนัลโดแจ้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดว่าต้องการย้ายออกจากทีมในตลาดรอบนี้ครับจริงๆแล้วข่าวประมาณนี้ก็มีให้เห็นกันมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ที่แมนยูจบฤุูุการด้วยมือเปล่าและไม่ได้ไปเตะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเนื่องจากโรนัลโดเป็นเจ้าพ่อแห่งแชมเปี้ยนส์ลีกทำสถิติมากมายในรายการนี้ครับและต้องการเดินหน้าสร้างสถิติต่อไปก่อนที่จะเลิกเล่น ข่าวเหล่านี้ถูกนะักข่าวที่มีความน่าเชื่อถืออย่างฟาบิซซโอโรมาโนหักล้างมาโดยตลอดเหียียวข่าวเที่นหนึ่งของสกายอิตาลยียืนยันไปเมื่อไม่กี่วันแล้วว่าโรนัลโดจะไม่ย้ายออกจากแมนยูอย่างแน่นอนครับแต่ว่าหลังจากที่สื่ออย่างซันเดย์ไทม เปิดป,ประเด็นนี้ขึ้นมานักข่าวเทียสูงสูงก็ทยอยรายงานไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเดวิดออสตายแห่งด h แอ t l ล n นติกมาคริตลีของอินดิพินเดนต์และสื่อใหญ่อย่าง BBC รวมถึงโรมาโนเองก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันเหตุผลก็อย่างที่รู้กันครับว่าโรนโดต้องการย้ายไปอยู่กับทีมที่ได้เตะแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าเขายังมองว่าตัวเขาเองเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้อีก3-4ปีจึงอยากจะคว้าแชมป์และเพิ่มสถิติผลงานส่วนตัวของตัวเองให้มากขึ้นก่อนที่จะแขวนสตั๊ Sunday ์ทมอ้างแหล่งข่าวใกล้ตัวของดาวยิงโปรตุเกสว่าเพื่อนสนิทของโรนัลโดยืนยันว่าการย้ายทีมครั้งนี้มาจากการตัดสินใจร่วมกันของครอบครัวที่ผ่านช่วงเวลาไม่ดีมาก่อนหน้านี้ก็คือการที่ลูกแฝดคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากที่คลอดออกมาครับทำให้พวกเขาไม่อยากอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ต่อไปครับ แต่ซึนอื่นรายงานว่าโรนโดไม่ได้แฮปปี้กับการเสริมทีมทั้งๆที่ทีมปีศาจแดงมีผลงานที่ไม่ดีเลยเมื่อรู้การที่ผ่านมาครับแต่กลับเสริมทีมช้าและไม่เข้าตาในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงเลียภู คู่แข่งร่วมหลีกที่อันตรายมากๆกับซื้อนักเตะชั้นดีมาร่วมทีมมากมายครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ยังคงเป็นการรายงานข่าวจากการคาดการณ์ไม่ได้มาจากการให้สัมภาษณ์ของโรนัลโดโดยตรงครับและมันเกิดขึ้นก่อนการกลับมาปรีซิซันกับแมนยูอีก2วันเท่านั้นถ้าเขาจะย้ายทีมก็น่าจะให้เวลาอีกเทนฮากกุนซือของทีมในการเตรียมตัวมากกว่านี้ มองอีกมุมนึงครับคาดกันว่าข่าวนี้น่าจะเป็นการกดดันให้บอร์ดบริหารและทีมงานซื้อตัวเลิกยึกยักเรื่องการต่อรองราคาค่าตัวนักเตะเสียทีการเจรจาซื้อแฟงกี้เดยองจากบาเซโลนาที่คุยกันมาตลอด2เดือนยังไม่มีท่าทีว่าจะจบถ้าไม่นับไทยเร็วมาเลาเซียแบกซ้ายจากเฟย์นูที่ได้ตัวมาแล้วแน่ๆคนอื่นก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรเลยครับ แต่ถ้าเขาย้ายออกไปด้วยเหตุผลนี้จริงๆก็จะเป็นการกระตุ้นเตือนคีแมนในสโมสรว่าแนวทางที่พวกเขากำลังทำไม่ได้ส่งผลดีต่อขวัญกำลังใจของทีมเลยครับ ปลายทางที่โรนัลโดจะย้ายไปถ้าออกจากแมนยูจริงๆก็คงไม่พ้นทีมระดับยบร์นมิวนิกปารีสแซงต์แชร์แมงหรือการกลับไปเล่นที่อิตาลีที่มียูเวนตุสเอซีมิลานอินเตอร์มิลานนาูรีที่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือจะกลับไปสปอร์ติ้งลิสบอนทีมที่เริ่มสร้างชื่อขึ้นมาอย่างที่เขาบอกไว้ก่อนเสมอว่าอยากจะกลับไปทิ้งทวนกับการเล่นฟุตบอลที่ทีมนี้และสปอร์ติ้งลิสบอนเองก็ได้ไปเล่นในช่วยใหญ่ของยุโรปอีกด้วย ในมุมของแมนยูการไม่มีโรนโดอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เสียหายแต่ถ้ามองย้อนกลับไปก่อนที่ดาวยิงคนนี้จะกลับมาสู่ทีมทีมปีศาจแดงก็สามารถจบรองแชมป์พรีเมียร์ลีกได้และเล่นกันเป็นทีมไม่ต้องเกรงใจนักเตะคนใดคนหนึ่งอย่างฤดูกาลที่ผ่านมาครับแฟนบอลจำนวนหนึ่งก็เชียร์ให้โรนโดย้ายออกไปครับเพราะการสร้างทีมใหม่ที่จะใช้งานระยะยาวนักเตะอายุ37ปีไม่ควรอยู่ในแผนงานหลังจากนี้แล้วไปหากองหน้าที่อายุน้อยมาร่วมกับนักเตะที่มีอยู่แล้วน่าจะดีกว่า สุดท้ายก็ต้องมาลุ้นกันว่าโรนัลโดจะส่งสัญญาณอะไรถ้าเข้ามาปรีซีซั่นกับทีมก็อาจจะคิดไปได้ว่ามันก็แค่เป็นข่าวที่ต้องการกระตุ้นเรื่องการเสริมทีมถ้าไม่มาตามกำหนดในวันที่4กรกฎาคมนี้โอกาสจะไปก็มีสูงโอกาสที่จะอยู่และไปมีเท่าๆกันเพราะเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมดล้วนแต่ฟังขึ้นทั้งนั้นครับถ้าเกิดแยกย้ายกันหนสขึ้นมาคงต้องบอกว่าไม่ใช่ความผิดของใครแต่มันเป็นวิถีของฟุตบอลก็เท่านั้นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของข่าวใหญ่ในวันนี้กับการที่คิเยโนโรนโดต้องการย้ายออกจากแมนยูก็ต้องตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นการกดดันบอดบริหารเรื่องการซื้อตัวนักเตะหรือเปล่าหรือว่าตัวเขาเองผิดหวังกับต้นสังกัดจริงๆแล้วต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ